สวัสดีค่ะพบกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้วันที่24สิงหาคมปี2022นะคะข่าวคราววันนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นิดหน่อยนะคะแล้วก็ต่อที่ข่าวของ Twitter ข่าวของรัฐสภานะคะเกี่ยวกับการยกเลิกหนี้การศึกษาเรื่องเงินช่วยเหลือยูเครนข้อตกลงอิหร่านแล้วก็ข่าวของ Tesla นะคะกับจีนแล้วก็จบที่ข่าวสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของเงินดอลลาร์ที่พุ่งแซงหน้าค่าเงินยูโรไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยปรับตัวลงแล้วนะคะเนื่องจากสาเหตุไรไปฟังกันค่ะอัปเดตเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ก็คือตอนนี้เนี่ยจดหมายจากหอจดหมายเหตุนารานะคะในเดือนพฤษภาคมที่เขาส่งถึงทนายความของทรัมป์นะคะได้ระบุว่านาราเนี่ยได้กู้คืนเอกสารลับ700หน้านะคะที่รีสอร์ทมาลาโกในเมืองปาล์มบีชรัฐฟลอริดาค่ะโดยในจำนวนนี้เนี่ยรวมถึงเอกสารที่ได้ระบุไว้ว่าเป็นข้อมูลความมั่นคงแห่งชาติที่เป็นเอกสารลับสุดยอดนะคะก่อนจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่ FBI เขาบุกค้นบ้านพักของทรัมป์เมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะส่วนทางทรัมป์นะคะเมื่อวันจันทร์ที่22สิงหาคมเขาก็ฟ้องร้องกระทรวงยุติธรรมนะคะเรื่องที่บุกค้นบ้านพักเขาแล้วก็มีการคัดค้านการเปิดเผยเนื้อหาของกล่อง15กล่องต่อ FBI นะคะโดยขอให้มีการตรวจสอบเอกสารที่ยึดเพิ่มเติมจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญพิเศษขึ้นมาค่ะทั้งนี้นะคะทรัมป์ก็ยังยืนยันต่อสิทธิภายใต้การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่4นะคะเกี่ยวกับการบุกรุกที่ไม่สมควรและไม่จำเป็นที่รีสอร์ทมาลาโกค่ะต่อที่ข่าวของ Twitter นะคะตอนนี้อดีตหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยของบริษัท Twitter ไพเทอร์แซโกนะคะก็ออกมาแฉผ่านเอกสารร้องเรียน84หน้านะคะโดยยื่นเรื่องต่อสภาคองเกรสแล้วก็เตือนว่าTwitter ได้หลอกลวงหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางสหรัฐในเรื่องการป้องกันแฮกเกอร์และบัญชีสแปมค่ะโดยบริษัทเนี่ยให้โบนัสแก่ผู้บริหารแต่ละคนนะคะมากถึง10ล้านดอลลาร์หากทำให้ยอดผู้ใช้รายวันเนี่ยเพิ่มขึ้นได้โดยที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการลดบัญชีสแปมซักโก้นะคะเป็นแฮกเกอร์ที่บริษัท Twitter เขาว่าจ้างนะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้รับหน้าที่ในการเพิ่มความปลอดภัยในระบบการทำงานของแพลตฟอร์มเมื่อปี2020นะคะแต่ว่าถูกไล่ออกเมื่อต้นปี2022นี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เกี่ยวกับปัญหาบัญชีบอทที่ทำให้อีลอนมัสก์เขายกเลิกข้อตกลงซื้อ Twitter มูลค่า 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วด้วยค่ะส่วนทาง Twitter นะคะเขาก็โต้ว่าเอกสารร้องเรียนดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงนะคะบริษัทเขาก็ไล่แซโก้ออกไปตั้งแต่มกราคมที่แล้วโดยแซโก้เนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างความเสียหายให้กับ Twitter มากกว่าส่วนทางด้านของวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตดิกเดบินนะคะตัวแทนรัฐอิลลินอยส์เขาเป็นประธานคณะกรรมการตุลาการของวุฒิสภานะคะรับสอบสวนข้อร้องเรียนของนายแซโก้แล้วก็จะดำเนินการตามความจำเป็นนะคะเพิ่มเติมเพื่อขจัดข้อกล่าวหาเหล่านี้ค่ะส่วนอีกคนหนึ่งผู้ที่สมาชิกจากริพับลิกันนะคะชาร์กาซีตัวแทนรัฐไอโอวาค่ะเขาเป็นคณะกรรมการตุลาการที่สภากันนะคะเขากล่าวว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยก่อให้เกิดความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติอย่างร้ายแรงนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นความส่วนตัวในการใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่รวบรวมข้อมูลผู้ใช้จำนวนมหาศาลซึ่งเป็นความอ่อนแอด้านความปลอดภัยอย่างไม่น่าเชื่อค่ะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งของรัฐสภานะคะมีข่าวว่าจะมีการผ่อนผันเลื่อนการชำระหนี้การศึกษาโดยที่สิ้นสุดการขยายเวลาชำระหนี้อยู่ที่ปลายเดือนสิงหาคมเดือนนี้ค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะกำลังหารืออยู่นะคะถึงความเป็นไปได้ที่จะยกเลิกเงินกู้นักเรียนชั่วคราวนะคะซึ่งสูงถึง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้กู้ค่ะโดยจะต้องมีเกณฑ์รายได้ต่ำกว่า 125,000 ดอลลาร์ต่อปีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเลื่อนการชำระหนี้เพิ่มไปนะคะซึ่งเขาคาดว่าจะได้ยินการอัปเดตเพิ่มเติมภายในอาทิตย์หน้าค่ะก็มีเว็บไซต์ของ Politico นะคะเขารายงานไว้ก่อนหน้าว่าโฆษกทำเนียบขาวเนี่ยเคยแถลงการเมื่อวันที่9สิงหาคมโดยเขาบอกว่าไบเดนเนี่ยจะตัดสินใจเรื่องนี้ภายในสิ้นเดือนสิงหาแล้วก็กำลังประเมินทางเลือกความเป็นไปได้นะคะในการยกเลิกหนี้ดังกล่าวส่วนการวิเคราะห์ของสื่อ Politico เขาก็บอกว่าไบเดนอาจจะมีการแถลงการแล้วก็ตัดสินใจล่าช้านะคะราวๆใกล้วันแรงงานสหรัฐวันที่5กันยายนค่ะซึ่งจะเป็นช่วงเดียวกับการหาเสียงนะคะโดยที่คนในพรรคเองเขาก็ผลักดันให้ไบเดนประกาศยกเลิกหนี้นี่มาโดยตลอดนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดโมแครตจะได้รับคะแนนเสียงจากคนรุ่นใหม่มากขึ้นในการเลือกตั้งกลางเทอมด้วยค่ะสำหรับฝั่งของริพับลิกันเขาก็บอกว่าเรื่องยกเลิกหนี้นะคะเป็นการใช้งบประมาณของรัฐบาลมากเกินไปเดโมแครตต้องการที่จะเอาครอบครัวชนชั้นแรงงานเนี่ยมารับหนี้สินของนักศึกษาชนชั้นนำนะคะรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อคนรวยมากกว่าด้วยค่ะ
ส่วนเดโมแครตฝ่ายก้าวหน้านะคะเขาก็มองว่าไบเดนเนี่ยไปไม่สุดทางขณะที่สายกลางเขาก็บอกว่าการยกเลิกหนี้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรนะคะพร้อมทั้งมีการประเมินว่าถ้าหากว่าไบเดนดำเนินการตามแผนยกเลิกหนี้เนี่ยโดยให้รายละเอียดอยู่ที่ $10,000นะคะในการพิจารณาจากรายได้ก็จะยกเลิกหนี้รวม $230,000,000นะคะซึ่งมีการโต้แย้งว่าจำนวนวงเงินขนาดนี้นะคะสามารถนำไปใช้กับนโยบายอื่นๆที่มีความจำเป็นได้มากกว่าค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข่าวว่าทำเนียบขาวเนี่ยเขามีแผนที่จะประกาศเตรียมจะส่งเงินอีก$3,000,000,000ช่วยยูเครนนะคะหลังจากที่สงครามยืดเยื้อมาถึง6 เดือนค่ะเงินดังกล่าวนะคะเพื่อเป็นการช่วยการฝึกติดตั้งอาวุธและก็อุปกรณ์อื่นๆนะคะรวมถึงยูเครนเนี่ยสามารถใช้สำหรับความต้องการในด้านการป้องกันในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะทั้งนี้นะคะเงินทุนใหม่มีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยให้ยูเครนรักษาตำแหน่งการป้องกันในระยะกลางถึงระยะยาวนะคะโดยคาดว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการวันนี้วันพุธที่20 สิงหาคมหลังข่าวที่เชอรี่เล่าไปค่ะแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในยูเครนแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศเขาก็ได้ออกประกาศเตือนความปลอดภัยฉบับใหม่นะคะสำหรับยูเครนโดยเรียกร้องให้ชาวอเมริกันเนี่ยในประเทศนะคะออกนอกประเทศซ้ำๆค่ะก็เป็นการห่วงถึงภัยอันตรายนะคะทั้งนี้สหรัฐก็ยังคงจับตาดูแผนที่จะขยายการฝึกทหารยูเครนในนอกประเทศแล้วก็กองทัพทางปีกตะวันออกแล้วก็ใต้ของยุโรปนะคะซึ่งเขารู้สึกว่าถูกคุกคามมากที่สุดจากการรุกรานของรัสเซียค่ะไปต่อที่ข่าวข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนะคะทางอิสราเอลเขาก็ยืนยันว่าเขาจะขวางข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านค่ะซึ่งก็มาจากที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเขาได้พูดคุยโทรศัพท์กับผู้นำฝรั่งเศสนะคะโดยอิสราเอลยืนยันในท่าทีชัดเจนว่าอิสราเอลจะทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้อิหร่านเนี่ยมีสมรรถนะทางด้านนิวเคลียร์ส่วนทางด้านของผู้นำฝรั่งเศสประธานาธิบดีมาครงนะคะเขาก็ระบุว่าเขามีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันมิให้อิหร่านเนี่ยผลิตอาวุธนิวเคลียร์ด้วยค่ะส่วนข่าวความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนะคะก็มีข่าวอัปเดตว่า EU ได้รับคำตอบจากอิหร่านแล้วนะคะเกี่ยวกับข้อเสนอของ EU ในการรื้อฟื้นข้อตกลงค่ะซึ่งทาง EU เนี่ยเขามองว่าคำตอบของอิหร่านเนี่ยมีเหตุมีผลนะคะแล้วก็ EU ได้ส่งคำตอบไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วซึ่งกำลังรอผลอยู่ค่ะแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับอย่างเป็นทางการจากสหรัฐนะคะคราวนี้มาดูเรื่องของแรงงานในสหรัฐก่อนหน้านี้ก็มีผลสำรวจบอกว่ามากกว่าครึ่งนะคะมีการวางแผนปลดพนักงานแล้วก็จากข่าวก่อนหน้าเนี่ยมีทั้ง Tesla, Apple, Walmart, Oracle แล้วก็อื่นๆนะคะที่ประกาศปลดไปแล้วล่าสุดวันนี้นะคะของ Ford Motor เขาประกาศว่าเขาจะยกเลิกราวๆ 3,000 ตำแหน่งอันนี้เขารวมถึงอเมริกาเหนือแล้วก็อินเดียเป็นส่วนใหญ่นะคะ Ford เขาก็ให้เหตุผลว่าเขาต้องการปรับโครงสร้างเพื่อแข่งขันกับบริษัท Tesla Inc ในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า EVที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ค่ะส่วนข่าวของ Tesla นะคะมีการประกาศขึ้นราคาซอฟต์แวร์ช่วยขับขี่ระดับพรีเมียมหรือว่า Full Self Driving นะคะตัวย่อ FSD นะคะโดย Tesla เนี่ยจะขึ้นราคาซอฟต์แวร์ดังกล่าว 25% สู่ระดับ $15,000 นะคะจาก $12,000 ในวันที่5 กันยายนทั้งนี้นะคะปัจจุบันนี้ Tesla เขาก็เรียกเก็บเงินซอฟต์แวร์ดังกล่าวล่วงหน้า $12,000 หรือเป็นการสมัครสมาชิก$199ต่อเดือนนะคะอย่างไรก็ตามนายอีลอนมัสก์เนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดถึงการปรับขึ้นค่าสมัครสมาชิก FSD รายเดือนค่ะส่วนเรื่องที่จีนเขาปิดโรงงานไป6วันนะคะแล้วก็ขยายเวลาต่ออีก5วันเนี่ยบริษัท Tesla แล้วก็บริษัท SAIC Motor เขาได้แจ้งกับทางรัฐบาลซึ่งไฮว่าบริษัทอาจรักษาระดับการผลิตได้ยากนะคะหากวิกฤตพลังงานในมณฑลเสฉวนเนี่ยยังคงส่งผลกระทบต่อซัพพลายเออร์ต่อไปค่ะพร้อมกับเขาก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ประจำเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะสอบถามกับทางมณฑลเสฉวนว่าจะจ่ายค่าไฟให้กับซัพพลายเออร์ของบริษัททั้งสองก่อนได้หรือไม่ด้วยนะคะข่าวทางจีนตอนนี้ก็จะมีเรื่องที่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนเขาประกาศออกมาใหม่นะคะว่าจีนจะปรับลดราคาขายน้ำมันเบนซินแล้วก็ดีเซลโดยมีผลบังคับใช้วันพุธที่24 สิงหาคมวันนี้ค่ะราคาน้ำมันเบนซินก็จะลดลง205 หยวนนะคะประมาณ29.92 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันแล้วก็ดีเซลเนี่ย200 หยวนนะคะต่อตันตามลำดับค่ะภายใต้กลไกในปัจจุบันนะคะจีนเขาจะปรับราคาน้ำมันนะคะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกซึ่งทำให้ราคาน้ำมันเบนซินแล้วก็ดีเซลของจีนเนี่ยเปลี่ยนแปลงมากกว่า50 หยวนต่อตันเป็นเวลา10 วันทำการนะคะทาง NDRC นะคะกล่าวว่าบริษัทน้ำมันรายใหญ่ที่สุด3 แห่งของจีนซึ่งก็จะมีไชน่าเนชั่นแนลปิโตรเลียมคอร์ปอเรชั่นนะคะ
China Petrochemical Corporation แล้วก็ China National Offshore Oil Corporation นะคะควบคู่ไปกับบริษัทแปรรูปน้ำมันอื่นๆควรที่จะรักษาการผลิตน้ำมันและอำนวยความสะดวกในการขนส่งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปทานที่มั่นคงค่ะโอเคค่ะมาดูที่ข่าวสุดท้ายนะคะเรื่องของดอลลาร์ยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องจันทร์ที่ผ่านมานะคะจันทร์ที่22สิงหาเนี่ยเงินดอลลาร์ได้แซงหน้าเงินยูโรไปเรียบร้อยแล้วนะคะ1ยูโรมีค่าน้อยกว่า1ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเงินยูโรนะคะถูกซื้อขายเมื่อวันจันทร์อยู่ที่ 0.9968 ดอลลาร์เมื่อคืนนี้นะคะเชอรี่เช็คอยู่ที่ 0.9957 ดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยถือว่าเป็นการแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมซึ่งทางด้านของ City Group นะคะเขาก็ระบุว่าเงินยูโรเนี่ยมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอีกเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ค่ะราคาก๊าซธรรมชาติแล้วก็สินค้าพัฒนาอื่นๆนะคะที่พุ่งสูงขึ้นรวมถึงเศรษฐกิจยุโรปกำลังเจอกับผลกระทบอย่างมากนะคะแล้วก็มากกว่าในสหรัฐซึ่งเขาก็เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนพลังงานจากสงครามยูเครนนะคะราคาก๊าซธรรมชาติพุ่งขึ้นถึง 300% ในปีนี้ทำให้ยุโรปเนี่ยต้องเผชิญกับการต่อสู้ทางเศรษฐกิจอย่างมากนะคะรวมถึงค่าเงินที่ลดลงในอาทิตย์นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่ Gazprom นะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานของรัสเซียเนี่ยประกาศระงับการส่งก๊าซธรรมชาติสู่ยุโรปผ่านท่อ Nord Stream 1ค่ะคือเขาก็บอกว่าเขาอยู่ในช่วงของการบำรุงรักษานะคะช่วงวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายนเป็นเวลา3วันขณะที่สถานีโทรทัศน์ ARD นะคะของเยอรมนีก็ระบุว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สกุลเงินยูโรเนี่ยเริ่มอ่อนค่าลงอีกก็คืออัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะโดยปัจจุบันนักลงทุนหลายรายเขาก็คาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 0.75 ในวันที่21กันยายนนี้ค่ะในภาวะสกุลเงินต่างๆที่อ่อนค่าลงช่วงที่ผ่านมานะคะก็เป็นผลมาจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจที่อ่อนแรงลงในหลายๆภูมิภาคนะคะรวมถึงจีนก็มีปัญหาโควิดแต่ถ้าดูเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะถ้าไปเทียบกับของยุโรปเนี่ยของสหรัฐก็ถือว่าทนทานต่อความต้านทานจากปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจมากกว่านะคะค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงเนี่ยไม่ใช่อ่อนเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นแต่ก็ยังอ่อนลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆอย่างเช่นฝรั่งสวิตแล้วก็ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นด้วยค่ะก็คือทำให้นักลงทุนเขาคาดกันว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างดุเดือดมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่ถดถอยนะคะน่าจะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ทาง ECB เนี่ยเขาก็ไม่สามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้มากเท่าสหรัฐค่ะและล่าสุดของเช้าวันนี้นะคะ24สิงหาคมเจอรี่เช็คค่าเงินดอลลาร์ก็พลิกกลับมาเล็กน้อยแล้วนะคะมาอยู่ที่ 108.84 ค่ะหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐล่าสุดออกมาแย่กว่าที่คาดนะคะแล้วก็บอกว่าที่พลิกกลับลงเนี่ยก็คือดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตอุตสาหกรรมและก็ภาคการบริการเบื้องต้นของสหรัฐหรือว่า S&P นะคะลดลงต่ำที่สุดในรอบ27เดือนเดือนสิงหาคมนะคะปรับตัวลดลงต่อเนื่องสู่ระดับ 51.3 จุดแล้วก็ 44.1 จุดนะคะคือถ้าดัชนี PMI เนี่ยอยู่ที่ระดับต่ำกว่า50ติดต่อกันเป็นเวลา2เดือนนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ามันทำให้ภาคธุรกิจสหรัฐเนี่ยยังอยู่ในภาวะหดตัวเนื่องจากผลกระทบของการชะลอตัวคำสั่งซื้อใหม่แล้วก็การจ้างงานค่ะในขณะที่ตลาดบ้านสหรัฐนะคะยอดการขายบ้านใหม่เนี่ยปรับลดลง 12.6% จากเดือนก่อนหน้านะคะอย่างไรก็ดีเงินดอลลาร์นะคะอาจจะยังแกว่งตัวแบบไซด์เวย์ไปก่อนค่ะเนื่องจากว่านักลงทุนในตลาดเขาก็รอคำแถลงการของประธานเฟดส่วนราคาทองคำนะคะก็อยู่ที่ 1,747.57 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะซึ่งเขาคาดการณ์ว่าดูท่าแล้วจะปรับตัวขึ้นได้ยากนะคะเนื่องจากว่าบอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐยังปรับตัวขึ้นตลาดหุ้นบอสตินนะคะยังได้รับผลกระทบจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยพุ่งขึ้นเหนือระดับ 3% นะคะอยู่ที่ 3.046% ค่ะเนื่องจากนักลงทุนเขาก็ติดตามข้อมูลเศรษฐกิจชุดใหม่นะคะพร้อมกับการประชุมแจ็คสันโฮลที่บอกค่ะส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ30ปีก็เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 3.25% นะคะสำหรับเงินบาทไทยแลกได้ 36.16 บาทต่อดอลลาร์นะคะเรียกว่าส่งตัวค่ะเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าโดยกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ 35.95 ถึง 36.25 บาทต่อดอลลาร์นะคะโอเคค่ะแล้วก็ทั้งหมดเป็นสรุปข่าวของวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ความคิดเห็นดีๆจากเพื่อนๆทุกคนค่ะเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะThank you.